ไปต่อกันที่พระเอกเฟิร์สเอกพงศ์คนนี้นะฮะวิวาฟ้าแลบด้วยแล้วแน่นอนแน่นอนแล้วตอนนี้เขามีความสุขดีใช่ไหมมีความสุขดีความรักมีความสุขดีทุกอย่างมีความสุขดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการวิวาฟ้าแลบมันก็ต้องเกิดคำถามสำคัญนั่นก็คือท้องป่องก่อนแต่งหรือเปล่าจ๊ะซุ่มเงียบจูงมือแฟนสาวนอกวงการหมูการซินีเข้าประตูวิวาอย่างเรียบง่ายไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาพระเอกผิวเข้มเฟิร์สเอกพงศ์ก็เปิดใจถึงชีวิตคู่หลังแต่งงานว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแค่ต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนขึ้นเพราะมีครอบครัวต้องดูแลส่วนที่หลายคนสงสัยว่าที่แต่งแบบเงียบๆเพราะหวานใจป่องก่อนแต่งหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบให้ไปคิดเอาเองอย่างนี้ละค่ะอ๋อท้องก่อนแต่งหรือเปล่าก็น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวพี่ไปนับย้อนกันเอาเองแล้วกันนะเห็นเพื่อนๆเขามีกันได้ไปเลี้ยงหลานได้อะไรเงี้ยก็ก็วางแผนอยากมีถามว่าอยากมีผู้หญิงผู้ชายเหรอก็ส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็อยากจะมีผู้ชายมันก็โอเคเป็นครอบครัวก็แฮปปี้ดีอะไรดีอย่างน้อยเราก็มีคู่ชีวิตมีเพื่อนคู่คิดหนุ่มเฟิร์สย้ำชัดนะคะว่าหลังแต่งงานก็ยังขอเมคมันนี่ทำงานในวงการบันเทิงต่อไปส่วนแผนฮันนีมูนเนี่ยยังไม่มีแต่อาจจะเป็นทริปเปลี่ยนบรรยากาศในประเทศเบาๆแทนค่ะ